กินซุปมะเขือใส่ปนบรรลุเขาเศร้าได้นี่เขาเศร้าเกือบเที่ยงมันเที่ยงเราเลยนี่แหละโอ้ยผักกระสีหลายๆเนาะกับไข่ต้มต้มไข่ได้ไปยุ้ยใส่กินหน่วยเดียวนะสิเน้นผักทั้งผักสดผักต้มนะจ๊ะบวบนี่ก็อยู่สวนเองนะบักพริกมื้อนี้มื้อเช้าก็ย่างเลาะสวนเก็บบักน่องบักนาวเก็บบักพริกมาล่างมีปลาทูอยู่เลยเอ้ยมีมะเขือด้วยซื้อมะเขือมาคือมะเขือเด็กกลัวอยากกินเมนูกับผักก่อนเนาะประมาณว่ากินแซ่บๆนะใส่ตะเกียบการปรุงรสใส่ตะเกียบปรุงสดมาใส่บวบหวานหวานกินสดๆเนาะขันเกินอากาศเย็นนะคะวันนี้17องศาหนาวเลยลมหนาวคุมฝนประมาณว่าคุมฝนเย็นฝนนะฝนนี่แหละมีลมเย็นๆมาฝนตกดินเปียกแบบนี้เลยบ่ได้ลุยงานสวนมีแต่ยางเลาะหาของกินกับยางสำรวจมื้อนี้พาเทียมมื้อแรกแดดออกพาเทียมมื้อแรกได้ยางปักปลูกต้นไม้แน่ดินมันนิ่มมันก็อยากปลูกเนาะดินมันยังบ่กันเฮ็ดหยังก็ยากนะไส้ตัวมันบ่ตกยังมือมันแค่ตกแต่เมื่อวานขึ้นนี่แต่ว่ากระปกแห้งอยู่เปียกที่ลงที่ดินไว้ก็มื้อตื้อลุยอยู่ล่ะเดี๋ยวต้นเพิ่นเก็บกาไฟอยู่เด้สู้สิย่างไปถึงเสาไฟฟ้ามีเตอร์มันอยู่เสาไฟฟ้ามันก็สิลุยขี้ตมหมดแล้วเนาะเนี่ยฝนตกหนักดินลงใหม่เนาะหาว่าแกล้งกันเด้อกับพยายามปรับปรุงอยู่เดี๋ยวดินก็อยู่โตดอกสิลุยทางไว้ให้ทาให้ย่างสะดวกอยู่ดอกเด้ออย่าว่ากันเด้อนายมีเตอร์น้ำก้นจุดค่าน้ำก็สิได้สะดวกก็สิง่ายขึ้นตะกอนตะเกากับเฮ็ดสะดวกเจ้าของบ้านน้ำเขาทั้งนึงน้ำออกทั้งนึงอ่ะนะแต่บัดที่นี่คนจดเขาบ่สะดวกก็ละตนเพิ่นเนาะก็หลายปีเราก็เลยพ่อปรับปรุงให้เพิ่นได้ก็ปรับปรุงให้เพิ่นซะซื้อของนี่ยังกับแพงตาแอมสังกะสีเฮ็ดหัวกันนาดินถ้าเฉพาะซื้อไม้ไผ่นะก็500แล้วนะคะขนาดนี้มีเฮามีอุปกรณ์อื่นเองได้นี่เฉพาะซื้อไม้ไผ่หมดไป500ซื้อน้ำข้นน้ำบานลำละ10บาทจะเป็นก็บ่ค่อยอยากพอเขาแถมเอาแต่ว่าลำมันบ่ค่อยงามบ่ค่อยสวยปานใดบ่ตรงปานใดลำอ่อนลำหน่อยน้ำต้องแถมต้องถ่ายกันถ้าบ้านเดียวกันเนาะก็ทั้งขายทั้งแถมนั่นล่ะซื้อทั้งแถมมาล่ะมันยังคือว่าคุณภาพใหม่มันบ่ได้มาตรฐานปานใดมันต้องกดต้องงอต้องบ่ตรงทั้งลำบ่ใหญ่
ลำหน่อยลำอ่อนซ้ำความมือเด็กหน่อยนี่ก็ตัดมาแห้วเนาะจมละค่ะมันจมได้ให้เป็นผู้ซื้ออ่อนไปมันก็ใส่งานบ่ได้ล่ะห้าสิบลำเสด็จอยู่แค่30กว่าลำหนึ่งนอกนั้นอ่อนเป็นหน่อยมดกินกับผักแซ่บเป็นเมนูผักซุปมะเขือกับผักเนื้อสัตว์ก็ได้บนปลาทูเด็กไทยแน่เนี่ยพี่มีจิ้งหรีดด้วยนะตลาดนัดยังบ่เสียซื้อมาได้3มื้อแบบใส่ตู้เย็นไหมไม่เสียหรอกมันหมาแมวไก่นี่ไม่ได้เลี้ยงได้เขามาดีตื่นเช้ามานั่นทางหัวนั่นขนาดเฮ็ดอันหัวกันดินนะหมามันยังเขามาได้ตื่นเช้าไปสำรวจยางมึงเบ้เห็นบินค่าไฟเห็นบินค่าไฟเสียบอยู่หน้าบ้านเพิ่นติดกล้องให้ไม้นําเพราะว่าเพิ่นสิบ่มีสิเสียบบินเพิ่นไว้ไสเนาะเพิ่นก็ติดกล้องให้ไม้นําอยู่ประตูทางเข้าบ้านเห็นหดห้อยมาห้อยมาล่ะมันไงกับห้อยคนจดมิเตอร์ไฟติดลมติดลมแต่ละโซนเนาะติดลมขีดตมแบบเสื้อแบบเสียไปแปดหน่วยเนื้อปลาทู3ส่วนนี่แหละคนปลาทู3ส่วนนี่แหละแบ่งไว้เฮ็ดน้ำยาน้ำยาปนปลาทู่กินนะมันเฮ็ดกินง่ายปลาทู่2ตัวเนาะเต็มหัวน้ำยาเต็มหัวปนปลาทู่เต็มหัวซุปบักเกียเพิ่นอะมื้อใดการเฮ็ดนํากินกัน1พอถึงไม้เราหัวเราสวนหาพักมากินครับงัดปนปลาทูในตู้เย็นที่เฮ็ดไว้นี่เฮ็ดแห้งๆไว้เก็บไว้ได้โดนเด้อเฮ็ดเป็นปลาทูแห้งเก็บไว้ในตู้เย็นเก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์กว่าๆเพิ่นเกือบ2อาทิตย์ออกมากินก็บ่เสียป่นแห้งกัวพริกกระเทียมหอมกัวป่นสุกดิบสุกๆกันล่ะกัวพอมันหอมห่วยๆว่าได้กินดาดกระทะแล้วก็เออนั่นแหละมาตําบ่เสียเด้เก็บไว้เป็นอาทิตย์2อาทิตย์ก็บ่เสียแบ่งออกมากินทีละหน่อยทีละส่วน2ส่วนแต่ละคาดบ่เสียบ่เสียเฮ็ดกินหลายรอบแล้วนี่เฮ็ดกินมา 3-4 ปีแล้วนี่เฮ็ดแต่แบบนี้แหละเก็บคนปลาทูไว้กินคนแห้งคนแห้งเบื่อคนก็ตั้งน้ำร้อนขึ้นเฮ็ดน้ำยาเอาคนปลาทูไปเดี๋ยวไล่น้ำน้ำเดือดๆหาตะไคร้ใบมะกรูดกระชายล่มจังได้ก็เป็นน้ำยาปลาคันมักก็เติมปลาได้ว่าพี่บ่เติมปลาบ่กินปลาถ้าว่ากินบ่กินอยู่นั่นล่ะปลาตัวมักเลยมีแต่พยายามเลี้ยง
ของมาของดอกเนาะแต่ว่าแค่เลี้ยงบ่ได้อีหลีก็คือส้มตำได้แกง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 จังซี่พวกนี้ครับเลี้ยงได้ก็สิพยายามเลี้ยงสิบ่ค่อยใส่อันเฮ็ดแกงขี้เล็กก็บ่ใส่ได้ใส่ตะเกียบก็สิบ่ใส่ปลาร้าแกงขี้เล็กแกงน้ำมันที่เฮ็ดกินสิบ่แกงเฮ็ดอีกอย่างนึงสิบ่ใส่สิบ่ค่อยใส่สุรสแล้วก็สิบ่ใส่ปลาร้าเลยคันเฮ็ดกินเองนะแต่ว่าไปกินน้ำผู้อื่นเฮาก็บ่ได้คล่ำล่ะเนาะเพราะว่าเฮาก็เป็นคนกินปลาร้าอยู่แต่เฮาเป็นคนพยายามเลี้ยงได้ก็เลี้ยงเลี้ยงบ่ได้ก็บ่เลี้ยงแต่เฮ็ดกินน่ะน้อยที่สิใส่ปลาร้าใส่แต่น้ำส้มตำเฮ็ดส้มตำยังใส่ปลาร้าเฮ็ดผัดเฮ็ดแกงเฮ็ดอีหยังพวกนี้บ่ค่อยใส่ใส่แต่เมนูส้มตำแต่ผงชูรสก็บ่ค่อยใส่เด้ผงชูรสก็บ่ใส่บ่ใส่ชูรสกินผู้เดียวก็แซ่บผู้ก็เอาวัตถุนี้ทักอยากหลบห้ามหลบบ้านหลายอยากในชีวิตเจ้าของหลายบ่ได้ค่อยได้เข้าไปหาพี่น้องเลยล่าสุดเข้าไปแต่มื้อวันพระจนป่านบ่ได้เข้าไปหาพี่น้องอยากอยากเรียกแล้วมันบ่แล้วก็บ่ได้คึกไปนะเป็นหัวกันดินแล้วบัดนี้ก็สิหาแนวปลูกได้บัดน่ะกับลูกหญ้าหญ้าขึ้นฮกอึ้มตึ้มอยู่เพิ่นได้ฝนฝนตกอยู่3เทื่อนี่พวกอีกแล้วบ้านเป็นดินเนาะบ่ได้ลาดปูนมักอยู่กับดินน่ะนะก็เลยบ่อยากลาดปูนถ้าลาดปูนแล้วมันปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกหยังบ่ได้มักปลูกต้นไม้ดอกไม้กับเทพปุ่นกับลาดปุ่นแล้วมันห่อนบ่มักเวลาแดดลงมามันเดินปุ่นแล้วมันอบความห่อนว่าแล้วมันก็เอาผักสดต้องผักต้มเนาะอย่าได้ตากแดดมาว่านี่บนทั้งนี้แดดทั้งนี้กลางห่มกลางห่มเฮ็ดเวียกย่างเดียร้อนเอาว่าสันมาว่านก็ได้สมพ่อฝนมันถึงคักแนบยังเวียกได้เคิกแต่ตอนย่ามกินข้าวกับย่ามหิวน้ำกับย่ามปวดเหนียวเหมือนไม่ได้เคิกง่ายๆตาน้ำฝนมึงไม่ยากกว่าอากาศไปตัดสามมือก้อนมือว่าฝนสีมากมือแดงให้กลัวมึงให้มันโดนฝนเหล่างานดินมันเห็ดยาก
ไข้ดอกปัวอดบ่ได้บางเทื่อก็ย่ามาล้มดีก็ไปส่วนซอยเมียอยู่ไปตอบไปซอยอันตอบเสาหัวไปซอยอันยึดสังกะสีอยู่นะสังกะสีเหลือจากกันเฮ็ดบ้านบ่แม่นเหลือดอกลือลือเปลี่ยนแบบบ้านลือเราบัดนี้ก็เลยสั่งซื้อใหม่สั่งซื้อใหม่แน่อันเก่าขึ้นแน่บัดนี้มันเลยเหลือหลายเฮ็ดบ้านได้เป็นหลังพุ่นล่ะเฮ็ดได้หลังบักใหญ่นึงพุ่นล่ะเฮ็ดได้3ห้องพุ่นล่ะเนี่ยหัวหน้าบ้านคิดมึงเอารถต้องใส่หลังคาจับเมตรแบบนี้เนาะเยอะเด้เงาเด้แผ่นเงาแผ่นเงามีอยู่3แผ่นกลางไม่ยวนหาแผ่นบ่พ่อก็เก็บเศษๆมันแอมไว้ต่อนั่นกันมากันแม่กันไก่กันไก่กันบ่ได้กันไปตะดินคือว่าละติมึงซุ่มตื่นมาแนวอ่อนฝนมันตกเนาะมันก็เห็นห้อยมาแล้วเนาะบ่มีเจ้าคนได้ยังเข้าบ้านเฮาบ่มีเจ้าผู้อื่นได้ยังเข้าบ้านเฮาแห่ได้ฮอดหมาผู้อื่นกินมากี่หอดทะเงียนพี่ไก่กันเลยเลยล่างเอาจะแฮปปี้ไรแฮปปี้มีความสุขได้เฮ็ดอันมั่วแล้วๆกะสีล่มต้นใหม่บัดว่าเนี่ยมาเล่นกับลุงในเนี่ยใหญ่ออกจากกระถางลุงดินเรื่องเพราะว่ากระถางมันเต็มเลยมาที่นี่หัวบ่มักแหวกระถางถึงมาตั้งทั้งเฮียนก็เลยต้องได้ใหญ่ลุงดินใหญ่ออกจากบ้านมันก็มักต้นมาเยอะแต่ว่าเพิ่นว่ามันควรสิอยู่สวนมันบ่ควรสิอยู่ทั้งเฮียนเพิ่นว่าก็แม่นความเพิ่นอยู่พ่อขยับขยายได้เฮาก็ขยับขยายแล้วเนาะเนื้อก็หมดตับวัวคัดต้มก็หมดซ้ำเนี่ยนั่งอยู่ผักซ้ำเนี่ยแหละปนถ้วยนึงกับมดนะคะเอาแล้วละยาดเอ้ยไปแล้วอิ่มแล้วค่ะ